นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Leader ครับน้องๆครับช่วงสุดท้ายนี้ก็จะมีเรื่องของ SMS ตอบคำถามรวมถึงโฟนอินเข้ามาหาเรานะครับก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับก็ยังอยู่ในเรื่องราวของ SMS แล้วก็โฟนอินนะครับสนใจที่จะมาร่วมคำถามกับเราหรือจะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาแนะนำเข้ามาพูดคุยก็ได้นะครับทาง02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์ 4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านเข้ามาเลยครับประมาณนั้น SMS นี้ละกัน NMAX 2017มีข้อแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงบ้างครับไม่มีครับนอกอะไรนอกจากเป็นสีไม่มีครับเขาเรียกว่าเป็น color changeนะครับถ้า minor change มันต้องมี option เสริมเพราะฉะนั้นเป็นแค่ color change ก็สามารถแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนลายนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเดิมแต่ก็ถือว่าเร็วมากเลยนะไม่ถึงปีนะเขาเปลี่ยนละออกมาแบบไม่นานเองใช่ป่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบเป็นตัว minor change ไปละไอ้ color change ก็ที color change color change นะไม่ minor เปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นก็เครื่องยนต์เหมือนเดิมสมรรถนะทุกอย่างเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมแต่แค่สีสันใหม่ให้มันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับเป็นรถที่ขี่ชิลนะลองแล้วใช่ไหมลองแล้วลองแล้วCB300F อีกนานไหมจะเปลี่ยนโฉมครับนี่แหละครับมันยังเป็นประเด็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ที่ถามมา CB กับ Z มันนานแล้วสำหรับโฉมนี้มันน่าจะเปลี่ยนได้ละมันนานเพราะว่าตัว500เปลี่ยนไปแล้วอ่ะCB500 CB500 ก็เปลี่ยนแล้วมี300ยังไม่เปลี่ยนผมก็เลยคิดว่ามอเตอร์โชว์นี้น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของ Honda สักทีนึงเพราะว่าหลายๆรุ่นด้วยซ้ำไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Forza เองก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับตัว CB ตัว CBR เนี่ยแหละน่าจะเปลี่ยนสำหรับ300ดูแล้วกันน่าจะเปลี่ยนแล้วถ้าไม่เปลี่ยนก็น่าจะมีสีใหม่อ่ะแต่ว่าโฉมนี้มันก็นานเกินไปแล้วควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะว่าเชื่อว่าแฟนๆหลายคนรอความโฉบเฉี่ยวความสปอร์ตที่มันมีมากกว่าเดิมแน่นอนเพราะนั้นก็เดี๋ยวรอชมนี่มอเตอร์โชว์วันที่29ถึงวันที่9นี้นะครับที่ Impact เมืองทองเราไปดูกันดูนะบอกว่าในบูธHonda ปีนี้บอกว่ามีเจ้าตัวใหม่ไอตัว X AVDADV ADV ADV ที่เป็นตัวแบบว่าคล้ายๆกับแอฟริกาทวินยอดส่วนลงมานะครับต้องรอดูว่าเป็นยังไงชอบรีเบลแต่เลือกไม่ถูก300หรือ500ดีใช้ยาวครับพี่ฟันธงครับ500ครับถูกต้องฟันธงไปเลยมันครบอะถ้าเผื่อว่ามาแบบว่า2ตัวเลือกนี้นะแสดงว่าถ้าคุณมีตัวเลือก500แสดงว่างบคุณต้องถึงอยู่แล้วด้วยใช่มั้ยฮะความแน่นของการวางเครื่องยนต์อ่ะดูดิมันแน่นกว่ากันเห็นๆเลยนะตัว300นี่จอกวงเวงเลยแต่ว่านี่ในรูปนี่คือตัว500 cc สมรรถนะได้เรื่องเลยแล้วรอบเครื่องยนต์นี่ก็ไม่ธรรมดาก็ไปขี่เป็นไงก็ดีครับสบายขี่นุ่มขี่นิ่มนั่งสบายครับสไตล์คุยเซอร์อยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์ก็ตอบโจทย์การทำงานได้เพราะว่าเป็นเครื่องของตัว CB กับ CBR 500นั่นแหละนะครับเครื่อง2สูบก็มีแค่ช่วงล่างที่มันต่ำลงเท่านั้นเวลาที่เราเคยเลี้ยวโค้งหรือเข้าเลี้ยวด้วยความเร็วที่องศามันเกินมันเนี่ยพักเท้าก็จะครูดนิดนึงเพราะนั้นมันไม่ออกแบบมันไม่ได้เหมาะสำหรับการเข้าโค้งแบบนั้นไม่ได้โหดแบบด้วยตัวรถมันเป็นคุยเซอร์สไตล์สปอร์ตคุยเซอร์เนี่ยมันขับขี่แบบเน้นความสบายนั่งสบายแต่เครื่องยนต์สามารถตอบสนองว่าจะเร่งแซงว่าจะบิดว่าจะเดินทางไกลเนี่ยผมว่า500ตอบโจทย์สุดมากแล้วนะครับถ้าให้เลือกบอก300 500เนี่ยโอเคบอดี้รูปทรงหน้าตามันเหมือนกันขี่มาบางทีไม่รู้หรอกว่าเป็น500หรือ300แต่พอใช้งานจริงๆพอไปออกทริปหรือใช้งานในเมืองแบบว่าไม่อาจในเมืองรถติดมัน300 500โดนยังไงก็อยู่พอๆกันนะครับแต่พอเราเริ่มที่ว่าจะใช้เดินทางไกลบ้างขับยาวๆบ้างเนี่ยเครื่องยนต์500มันตอบโจทย์แล้วก็เรื่องของความประหยัดเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับ Honda เน้นใช้งานง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับในไทยมีใครรับทำ CB500F เป็นแนวคัสตอมไหมครับเยอะแยะครับข้างหลังผมนี่ไงเนี่ยเยอะแยะ X-Speed นี่ไงเนี่ยมีเยอะครับเนี่ย X-Speed พี่วิทย์จะให้ทำแบบไหนมีรูปแบบไหมไม่มีรูปแบบนำรถเข้าไปคุยเลยครับจะเอาสไตล์ไหน CB5 ก็จะ TB ก็เป็นตัวนักเก็ตใช่ไหมทำจะคัสตอมไหนอ่ะคัสตอมเป็นคาเฟ่เหรอคาเฟ่เนี่ยทำได้หมดโอ้ยทำได้หมดครับเข้าไปปรึกษาดูคัสตอมนี่คือหลากหลายคัสตอมใช่มันแตกได้หมดได้นะครับ
มีรถเข้าไปมีแนวทางบอกทางช่างให้รู้ว่าพี่ครับผมอยากได้รถสไตล์นี้รถผมเป็นอย่างนี้นะครับใช้อะไรบ้างปรึกษาคุยกันก่อนใช้งบขนาดนี้ของแต่งอะไรบ้างคือว่าที่สปีดทำไมถึงครบเพราะว่าเขาขายของด้วยไง มีช่างครบเลยมีช่างออกแบบมีช่างทำสีมีคอมพิวเตอร์ทำสติ๊กเกอร์มีร้านจำหน่ายอะไหล่ตั้งแต่น็อตเรียกได้ถ้าขาดเครื่องเดียวไม่งั้นก็เป็นได้คันหนึ่งแล้วนะครับที่ Xspeed เพราะฉะนั้นแนะนำรถญี่ปุ่นนะรถยุโรปแล้วก็ชื่อเสียงเขาในการประกวดหลายๆอย่างหลายที่ เขาผ่านมาหมดแล้วแล้วก็คว้ารางวัลมาระดับประเทศแล้วนะครับสำหรับ Xspeed ใช่ประมาณนั้นนะครับSuzuki V-Storm 650 2017ดีไหมครับพี่จะจองแล้วดีครับจองเลยบอกเลยว่าเป็นรถที่ดีครับการออกแบบแน่นอนว่าในเรื่องของอัตราเร่งของรถV-Twin 2สูบมันให้อัตราเร่งที่ตอบสนองได้อย่างทันใจนะครับถ้านั่งก็สบายสบายรถสไตล์ Adventure อยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งเครื่องยนต์650ผมว่ากำลังดีนะไม่ได้มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปราคาก็ไม่แรงแล้วก็สามารถที่จะออกทริปไปกับรถใหญ่ก็ได้เชื่อได้ว่าออกทริปเนี่ยนะครับถ้าไปกับรถใหญ่จริงแล้วความเร็วมันยืนพื้นอยู่ที่ไม่น่าเกิน140สำหรับรถประมาณนี้แล้วมันเหมาะกับรถเครื่องยนต์ V-Twin เนี่ยมันเหมาะกับรถสไตล์นี้ด้วยนะว่าสไตล์วีทวินเนี่ยถ้าเผื่อว่าไปขี่ทางเรียบอะไรเงี้ยถ้าเผื่อว่าเปิดคันเร่งแบบโผงผางขึ้นมาเนี่ยมันจะดีดเอาง่ายๆแต่สำหรับการที่เอามาไว้ในรถตัวเนี้ยคือต้องบอกว่ามันเหมาะสมแล้วก็ลงตัวมากครับผมสำหรับวีสตอมนะครับพอดีผมจะซื้อ CB500X มือ2ใหม่17,000นะครับราคา14,000แพงไหมใช่ไหมแพงไหมมือ1เท่าไหร่แพงไหมครับรถปี14ด้วย14 456เดี๋ยวนะมือหนึ่งมัน 200,000 กว่าใช่ไหมหักไปสัก 30% หัก 200,000 หักไป 30,000 มันไม่เกินไม่เกิน 150,000 ได้อยู่นะซื้อได้ซื้อได้ครับก็ดูสภาพดีไปดูสภาพดีว่ามีการล้มหนักมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ซื้อได้แต่ว่าก็ต้องดูใช่ดูสภาพรถก่อนตัวรถล้มมาไหมมีอุบัติเหตุมาหรือเปล่าเช็คน็อตเครื่องยนต์ต่างๆว่าเคยถูกขันถูกไขไหมนะครับลองขับขี่ดูก็ดีนะเสียสูงหรือเปล่าใช่ต้องลองขับขี่เช็คดูแล้วระบบถามก็เลยครับว่าเข้าศูนย์มาสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับทำอะไรมาบ้างรถถามตรงๆนะครับซื้อรถมือสองมันต้องถามมาตรงๆนะครับถามมันตรงตอบตรงๆมันก็จะดีทั้งสองฝ่ายมีของแต่งไหมของแต่งของแท้ของเทียมพี่ใส่กงใส่กอมหรือยังอะไรเงี้ยการจงการจูนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อรถมือสองค่อนข้างจะมีในข้อจำกัดนิดนึงว่ามันต้องจุกจิกในเรื่องของการสอบถามในเรื่องของตัวข้อมูลตัวรถนิดนึงนะครับซื้อมาปีนี้ถูกจริงไหมรถพี่โอนหรือยังชื่อใครอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าถ้าได้รถสวยรถสภาพดีแสนสี่ถือว่าน่าเล่นอยู่ครับใช่เดี๋ยวไปต่อไปปี2017 S1000R กับ Z10R ZX10R และ R1 ตัวไหนที่สุดครับ2017ถ้านั้นตัด S1000R ไว้เลยนะเพราะว่าโฉมนี้นานแล้วนะครับก็เหลือ Select 10R กับ R1 ที่มาเป็นคู่ฟัดตลอดการอยู่ตั้งแต่เปิดตัวมาในปีที่แล้วความแตกต่างของ2ตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหออปชั่นพอๆกันเลยนะแล้วถือว่าเป็นคู่ที่เค้าเรียกอะไรเปรียบเทียบได้แบบถูกคู่จริงๆนะครับถ้าในเรื่องของการเข้าโค้งเขาว่ากันว่าไอ้ตัว Select 10R มันทำออกมาดีกว่าเดิมหมายถึงว่าดีกว่าตัว Select 10R ตัวเก่านะแต่ก็จะไปสู่สีกับ R1 ตัวเนี้ยมีการพัฒนามาเยอะมากทำให้ทั้งในรอบเครื่องยนต์แบบ Cross Plane เป็นถึงระบบการเทียมแบบ Upside Down ที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีสับแทงอย่างก็ตามมันลงตัวนะฮะแต่ในส่วนของความแรงเนี่ย Select 10R จะได้ Select 10R จะได้เรื่องของความแรงแต่เรื่องของสมรรถนะช่วงล่างเนี่ยR1 จะเสียเปรียบอยู่นิดหน่อยครับผมนะครับประมาณนั้นเอสเบสต่อไป R15 อยากทำแฮนด์บาร์สามารถทำที่ไหนได้บ้างครับแล้วอะไรใช้ของตัวไหนได้บ้างครับอุ้ย R15 R15 150มันไม่มีใน150ก็เอาของนี่มา M/M/ ไม่แต่ว่าในถนนใน150ไม่มีฮะก็เป M/ เลยก็ M/ แค่150นั่นแหละครับแถว M/ ได้มาทั้งชุดเลยนะต้องบอกว่าต้องมาทั้งสายคันเร่งเลยนะก็ลองเช็คดูอย่างถ้าเรื่องสายถ้ามันความสูงความอาจจะไม่เท่ากันเพราะนั้นก็ต้องไปทำสายใหม่ดูสายแล้วกันว่าถ้ายกชุดมาแล้วเนี่ยยกแผงคอยกตุ๊กตายกแฮนด์ทั้งหมดมาแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าแฮนด์มันกว้างขึ้นสูงขึ้น
สายเบรกสายคลัตช์สายอะไรพวกนี้มันก็ต้องขยับไปก็มาสัก 2-3 นิ้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องตรวจในเรื่องของสายด้วยแต่ถามว่าเอาของอะไรมา M slash ได้เลยครับเพราะว่าตัวอัฟไฟดาเป็นตัวเดียวกันใช่ใช้ได้เลยส่วนแฮนก็ไปซื้อแฮนแฟตบาร์แฮนอ้วนมาสักหน่อยนึงเพื่อความแข็งแรงของมันความสวยงามตุ๊กตาก็ไปซื้อตุ๊กตาอลูมิเนียมอลูมิเนียมของลิซุมมุงลิซุม่าอะไรก็แล้วแต่มีเยอะแยะนะครับใช้ได้เลยใส่ได้เลยนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่าองศามันอาจจะได้ไม่เหมือนกับตัวแน็กเก็ตธรรมดานะเพราะมันต้องโลไปด้านหน้าเยอะเพราะเนื่องจากเวลาที่ใส่แฮนบาร์เนี่ยเวลาเลี้ยวมันจะติดถังเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องเลื่อนไปข้างหน้าเยอะหน่อยก็จะกลายเป็นแบบไม่ใช่แน็กเก็ตละก็จะกลายแบบคล้ายๆรถสตาร์ทละดีไม่ดีจะต้องตัดทั้งหน้าทิ้งเลยทั้งไปนะครับก็ต้องลองดูลองดูเอาไปใส่ลองดูเพราะว่าแฮนเดี๋ยวนี้ไม่มีหลายระดับมันมีเกือบจะตรงยกขึ้นยกขึ้นสูงเนี่ยต้องไปลองดูครับถามว่าทำได้ไหมทำได้ทำได้หมดแหละ S 1000R 2015 CBR 1000RR 2017กับ ZX 10R 2016โอ้โหตัวไหนเป็นไงต่อน่าเล่นเหมือนกันครับพี่เออ BM เดี๋ยวมันอยู่ BM 15 BM 15ก็น่ะขอตัด BM ออกไปทีได้ไหมเพราะมันเป็นโฉมเดิมอันนี้คือจะเล่นอะไรน่าจะเล่นมือหนึ่งใช่ไหมยังเหลืออยู่เหรอ2015ไม่ใช่มือหนึ่งหรอกเขาถามว่าปีมันน่าเล่นเท่านั้นแหละเพราะตัวนี้คือที่อยากที่ผมรอนะผมอยากจะเห็นในตัว CBR 1000R เนี่ยนะว่ามันจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่าในเรื่องของแรงม้าอะไรเนี่ยเขาไม่ขอสู้ค่ายอื่นเขาประกาศมาเลยเพราะว่าเขาเป็นครั้งแรกที่ในรถโปรดักชันอ่ะที่เขาใส่ออปชันมาเยอะขนาดนี้จากปกติอ่ะมันจะมาแบบดิบๆเลยนะ CBR 1000R เนี่ยจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาแต่นี่พอยามาฮ่าขยับใช่ไหมพอนินจาขยับเนี่ยคราวนี้เขามาละราคาก็ถือว่าสมกับตัวมันแต่ตอนนั้นนิกกี้เฮเดนบอกว่าถ้าจะเล่นอ่ะเล่นตัว SP ไปเลยไหนๆก็เล่นแล้วมันถึงล้านไหมครับไม่ถึงไม่ถึงอ๋อ SP เหรอ SP ไม่ถึงล้านครับไม่ถึงล้านไม่มีตัวไหนถึงล้านแต่ว่ามา 800,000 กว่าแต่ว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยเขาจะเปิดกันในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราได้รู้แล้วแล้วเดี๋ยวจะมาออกในรายการว่าราคาเท่าไหร่ความแรงมันไม่สู้กันนะนินจามันแรงกว่าอยู่แล้วคันไหนน่าเล่นคันไหนน่าเล่นคันไหนน่าเล่นถ้าเป็นผมนะถ้า2ตัวนี้นะผมเลือก CBR เพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีการเปลี่ยนขั้วเลยทีเดียวเปลี่ยนขั้วจากตัวเก่ามาเลยแต่นินจาเนี่ยมาแล้วเท่าที่ดูนะCBR เนี่ยออปชั่นจะเยอะกว่านินจาด้วยแล้วก๊อฟคิดว่าก๊อฟจะเลือกไหนผมเอานินจาใช่ไหมผมชอบนินจาชอบโหดไงนินจาชอบโหดสายโหดสายดิบนะครับโอ้โหเวลาช่างไวเหลือเกินนะครับหมดเวลาซะแล้วนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวเรา ในเรื่องราวของต่างๆที่ติดค้างไว้ก็วันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันละกันนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Motorprotect ครับแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทาง Speed Channel True Vision 691ครับกับรายการ Speed Radio วันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ